Talk ชวนเพื่อนมาเล่าเมามอยแบบเจาะลึกสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Addict Talk นะครับรายการไลฟ์ของ Addict นะครับที่ช่วงนี้นะฮะถ้าสมมติว่าเพื่อนๆได้ติดตามเนี่ยก็จะเห็นว่าตอนนี้นะครับเรามาในทีมที่เป็นซีรีส์เรื่องดนตรีโดยเฉพาะเลยนะครับโดยที่เราก็จะมีคอนเทนต์ต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับทั้งเป็นคอนเทนต์วิดีโอสัมภาษณ์บทความนะฮะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยยังมีอีกหลากหลายมากๆนะครับรวมถึงในวันนี้ด้วยนะครับที่เราเนี่ยจะไลฟ์กันนะฮะก็จะเห็นเลยว่าแขกรับเชิญที่ผมได้รับเกียรติเรียนเชิญมาเนี่ยโอ้โหเรียกว่าแต่ละคนสุดยอดมากๆนะครับรวมถึงในวันนี้ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราได้พบกับเขาแน่นอนนะครับกับนีโน่นะฮะผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยรอคอยเขานะครับดังนั้นเนี่ยแฟนๆของคุณนีโน่เนี่ยถ้าสมมติว่ามาแล้วนะครับก็ทักทายกันได้นะครับเราเป็นไลฟ์นะฮะก็สามารถพูดคุยกันได้สดๆเลยนะครับก็ระหว่างที่รอเพื่อนๆสักครู่นะฮะผมก็ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงแล้วกันนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึง Addict เองนะครับสำหรับหลายคนที่ติดตามมันอยู่แล้วเนี่ยโอเคก็อาจจะเห็นคอนเทนต์นี้เหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยเราเริ่มมีคอนเทนต์ทำแบบว่า Entertainment มากขึ้นนะครับโดยที่มีการปล่อยรายการอันนึงไปครับชื่อว่าแบรนด์แต๊ะก็จะเป็นรายการที่จะเชิญเหล่าอินฟลูเอนเซอร์นะครับหรือว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยมาเล่นเกมกันนะครับเกี่ยวกับแบรนด์เกี่ยวกับโฆษณานะครับโดยพรุ่งนี้ครับตอนเย็นนะฮะก็ติดตามกันไว้ครับจะเป็นตอนจบของซีซั่นแรกของเราแล้วนะครับก็จะได้รู้แล้วครับว่าผู้ชนะในซีซั่นนี้เนี่ยจาก8ท่านที่เห็นกันตรงนี้เนี่ยใครจะเป็นแบรนด์แต๊ะแบบแชมเปี้ยนคนแรกของเรานะครับยังไงก็ติดตามกันได้นะฮะโอเคผมคิดว่าวันนี้เนี่ยหลายคนรอคอยพบกับเขาแล้วนะครับรวมถึงผมเองด้วยนะครับวันตื่นเต้นมากนะครับมาพบกับเขากันเลยดีกว่าครับนีโน่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พลครับสวัสดีครับครับผมตื่นเต้นมากเลยนะฮะวันนี้ก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณอีกทีนะครับที่ให้เกียรติมาไลฟ์ของ Addict เราในวันนี้นะครับครับครับได้เลยฮะงั้นก่อนอื่นผมรบกวนทางนีโน่ช่วยแนะนำตัวให้เพื่อน Addict ได้รู้จักเพิ่มเติมหน่อยครับครับก็สวัสดีครับผมเกริกชันกว้างนะครับนีโน่ครับหรือว่าเป็นโปรดิวเซอร์บีทเมคเกอร์ครับครับผมสวัสดีครับมาเริ่มที่คำถามแรกกันเลยแล้วกันนะฮะคือพอพูดถึงนีโน่อ่ะผมคิดว่าหลายคนน่าจะรู้จักผลงานของนีโน่แบบเยอะมากๆนะครับผมเองก็เป็นแฟนๆของคุณนะฮะแบบโอ้ยไม่ว่าจะเพลงอะไรที่แบบว่าคุณทำให้ศิลปินคนไหนหรือว่ารายการไหนเนี่ยผมก็ตามไปดูอยู่นะครับอยากถามนีโน่หน่อยครับว่าก่อนที่จะมาเป็นนีโน่ทุกวันนี้ฮะคุณนีโน่เคยทำอะไรมาก่อนบ้างครับก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับก็ย้อนกลับไปประมาณ 5-6 ปีเลยครับก็จริงๆก็ทำเกี่ยวกับโปรดักชันครับจริงๆชอบทำเกี่ยวกับฟิล์มครับก็คือไปเรียนฟิล์มมาครับครับแล้วก็เนี่ยแหละครับกว่าจะมาเป็นโปรดิวเซอร์ได้นี่ค่อนข้างโอ้โหชีวประวัตินี้ก็ค่อนข้างไปไม่ถูกเลยแล้วกันเพราะว่าอยู่ดีๆไม่รู้ว่าอยู่ดีๆมาทำเกี่ยวกับดนตรีได้ไงก็ไม่รู้เหมือนกันครับเออแล้วตอนนั้นจุดเริ่มต้นคือแบบเฮ้ยเราแบบทำดนตรีมาตั้งแต่เด็กหรือเปล่าฮะหรือว่ายังไงบ้างจริงๆไม่เลยครับจริงๆก็เด็กๆก็คุณพ่อชอบเอาเขาเรียกอะไร DVD เนาะเท่าที่แบบเวลาไปสัมภาษณ์เขาพวกคนก็จะรู้แล้วว่าผมอ่ะมีแบ็คกราวด์ประมาณว่าชอบเล่นดนตรีแต่เด็กครับแต่ว่าก็เล่นทั่วไปนะครับแบบว่าประถมอะไรเงี้ยก็มีวงอะไรเงี้ยครับทั่วไปมากๆเลยไม่ได้ดูว่าจะมาแบบมุ่งมั่นมาทางนี้เลยครับผมตอนเด็กนีโน่เล่นเครื่องดนตรีอะไรอ่ะอันนี้เพื่อแบบเพื่อนๆยังไม่ทราบกันตอนเด็กๆดนตรีเครื่องดนตรีชิ้นแรกเลยครับที่เล่นก็คือกลองครับกลองแล้วก็พอเล่นไปสักพักหนึ่งเล่นได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ วางไปเจออาทิตย์เดียวเองเหรอ ใช่ครับแล้วก็ไปโรงเรียนสอนดนตรีครับที่ขอนแก่นแล้วก็เหมือนไปเจอเขาเล่นกีตาร์เขาเล่นเพลงของแบบหินเหล็กไฟอยู่เงี้ยครับเพลงสู้อ่ะแล้วผมเห็นปุ๊บผมก็โยนไม้กองทิ้งเลย อยากเล่นกีตาร์แล้วก็เลยกลายเป็นว่าเราได้เล่นกีตาร์มากกว่าอะไรเงี้ยครับแล้วตอนนั้นแบบว่าจุดเริ่มต้นที่เราหันมาเริ่มทำบีทเริ่มทำโปรดิวเซอร์เงี้ยครับตอนแบบตอนเริ่มต้นมันเริ่มมาจากไหนฮะเราได้โอกาสจากไหนงานไหนเป็นงานแรกของเราอยากให้แบบนีโน่เล่าให้ฟังหน่อยก็ย้อนไปไกลมากๆนะครับก็จริงๆก็ผมได้รับอิทธิพลมาจากเพื่อนๆซะมากกว่าครับตอนมัธยมอย่างเงี้ยคือผมมีเพื่อนเนาะเพื่อนที่กลุ่มเดียวกันนะครับก็คือตอนนี้ก็คือฟิกซ์เพื่ออยู่แล้วก็เบนบิซซี่แล้วก็มีน้องอีก2คนก็คือฟุกกี้แล้วก็ ST ครับชื่อว่า Nightly Flow ก็เป็นกลุ่มแร็ป
แรปๆเนี่ยแหละครับแต่ว่าผมอ่ะจะทำเกี่ยวกับโปรดักชันให้เขายังไม่ได้ทำบีทเลยใช่แล้วเราก็เลยแบบว่าซึมซับมาจากเพื่อนๆแล้วก็แบบว่าอยากลองอะไรเงี้ยครับระหว่างนั้นก็เรียนจบที่ม.6ปุ๊บจบที่ขอนแก่นครับแล้วก็เลือกที่อยากจะไปเรียนที่ต่างประเทศครับก็เลยไปเรียนที่ต่างประเทศเกี่ยวกับฟิล์มแต่ก็ยังไม่ได้เกี่ยวกับดนตรีเลยครับเรียนไปเรียนมาปุ๊บก็เรียนไม่จบกลับมาก็เลยมาทำงานที่ VR Soul ครับถ้าใครได้ติดตามมาเนี่ยผมว่าต้องคุ้นๆกันบ้างนะฮะใช่ครับก็กลับมาทำก็ยังไม่ได้ทำเกี่ยวกับดนตรีเพราะตอนทำ VR Soul ก็ยังโปรดักชันอยู่ใช่ไหมฮะใช่ครับทำไปทำมาแล้วก็มาเจอพี่หลุยส์ Love Is Now ครับแล้วก็พี่ชมชุมเกษียรเขาอยู่ในบริษัทแล้วเขาเห็นผมอ่ะเหมือนทำบีทเล่นอะไรเงี้ยฝึกทำอยู่เขาก็เลยชวนมาครับแล้วก็พาผมไปเจอกับพี่ Golf Fucking Hero อะไรเงี้ยครับใช่ครับจริงๆก็มันค่อนข้างไม่ได้ตั้งใจเท่าไหร่ครับมันเหมือนเป็นฮ็อบบี้ของเรามากมากกว่าครับตอนนั้นเป็นเหมือนอันงานอดิเรกอะไรเงี้ยครับนะฮะก็เปิดมาแบบนี้ผมคิดว่าเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยน่าจะเริ่มแบบสนใจแล้วนะฮะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยนิโน่ทุกวันนี้ที่เราเห็นเนี่ยจุดเริ่มต้นนี่คือนิโน่ไม่ได้เรียนแบบโหด้านดนตรีแบบที่ใครหลายคนอาจจะคิดนะฮะแต่ว่าเฮ้ยก่อนหน้านี้คือทำสายโปรดักชันมาก่อนแต่ว่าเราก็มีเหมือนฮอบบี้เป็นงานดีเลกเนาะที่แบบเฮ้ยทำบีททำอะไรต่างๆแต่ว่าวันนึงมันได้โอกาสเข้ามานะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยเลยอยากจะชวนนิโน่มาคุยว่าแบบเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยคือผมคิดว่าเวลานิโน่ไปสัมภาษณ์ก็น่าจะพูดถึงแบบชีวิตอะไรเยอะแล้วแหละแต่ว่าวันนี้อยากจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับอาชีพนี้หน่อยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอาชีพที่เนี่ยที่ผมขอเรียกว่าเป็นบีทเมกเกอร์แล้วก็โปรดิวเซอร์แล้วกันมันต้องทำอะไรบ้างครับอาชีพนี้จริงๆบีทเมกเกอร์กับโปรดิวเซอร์ค่อนข้างแตกต่างกันเลยครับก็คือบีทเมกเกอร์คือเน้นทำบีทอย่างเดียวเลยก็คือแบบว่าจะไม่ได้เข้ามาควบคุมตั้งแต่ต้นจนจบครับแต่ว่าพอเป็นโปรดิวเซอร์เนี่ยโปรดิวเซอร์ก็คือจะเข้ามาควบคุมตั้งแต่คอนเซปมีการคุยกับศิลปินมากขึ้นมีการออกความคิดเห็นมากขึ้นอยู่ในกระบวนการทำเพลงทั้งหมดอะไรเงี้ยครับจนตั้งแต่ต้นจนจบเลยครับผมใช่ซึ่งตอนแรกอย่างของนิโน่เองคือแบบว่าเราเริ่มจากการเป็นบีทเมกเกอร์ก่อนไหมครับหรือว่าเราเริ่มด้วยการเป็นโปรดิวเซอร์ก่อนใช่ครับตอนแรกก็คือผมเริ่มจากเป็นบีทเมกเกอร์ก่อนครับค่อนข้างยังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่แล้วก็ยังไม่กล้าที่จะออกความเห็นในงานตัวเองเท่าไหร่ตอนนั้นนะครับใช่อย่างเงี้ยผมอยากให้พี่นิโน่เล่าให้ฟังหน่อยว่าแบบเฮ้ยสมมติว่าคือผมคิดว่าหลายคนน่าจะเห็นผลงานของนิโน่แบบเยอะมากอ่ะอยากให้เล่าเบื้องหลังหน่อยแล้วกันเอาในฐานะที่เราเป็นโปรดิวเซอร์ก็ได้ว่าก่อนที่มันจะเห็นผลงานสักอันนึงอ่ะครับอย่างที่เวลาเราทำให้ศิลปินขึ้นมาอย่างเงี้ยครับมันมีโปรเซสยังไงบ้างครับลองแบบเล่าให้เห็นภาพทั้งหมดหน่อยถ้าการทำเพลงใช่ไหมครับก็จริงๆก็มีทั้งง่ายแล้วก็ยากเลยครับเพราะว่าบางเพลงเนี่ยมันแบบมันสร้างโดยแบบ5นาทีอะครับก็มีแล้วก็แบบ100ล้านวิวก็มีเคยจริงเหรอใช่คือเพลงไหนฮะบอกได้ไหมครับผมไม่ได้ทำนะเอ้ยแต่ว่ามีทั้งผมทำด้วยโอเคก็คืออย่างเช่นเพลงเป็นไรไหมใช่ก็คือมันเหมือนอุบัติเหตุมากๆเลยมันผมเปิดบีปุ๊บน้องๆเดินเข้ามาปุ๊บแล้วก็แบบลายมนแป๊บเดียวก็คือแบบได้ฮุกเพลงนั้นเลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็อย่างตัวอย่างเช่นมีเพลงที่รุ่นพี่ผมทำก็คือยังกูครับทำกับ DJB เพลงวิบวับวิบวับผมก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยเหมือนเขาก็แบบว่าทำแบบภายใน5หรือ10นาทีแบบน้อยมากแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเพลงแบบมันจะทำง่ายขนาดนั้นนะผมว่ามันก็มีความเป็นมิราเคิลประมาณนึงด้วยแล้วก็แบบว่าหลายๆอย่างองค์ประกอบรวมกันอะไรเงี้ยครับใช่แล้วอย่างปกติที่นิโน่ทำเองมันจะเป็นแบบโปรเซสเป็นยังไงบ้างฮะคือพูดเยอะนิโน่บอกแล้วแหละว่ามันแล้วแต่คนแล้วแต่จังหวะแล้วแต่เพลงเหมือนกันว่าแบบบางทีแป๊บเดียวก็เสร็จนะฮะแต่ว่าอ่ะถ้าสมมุติว่าเล่าทั้งกระบวนการเนี่ยมันต้องเกิดอะไรขึ้นบ้างครับปกติเวลาที่เราทำก็อย่างแรกนะครับก็ศิลปินเนี่ยเขาก็จะเดินเข้ามาหาเราครับแล้วเขาก็จะบอกว่ามีไอเดียอย่างงู้นอย่างนี้เราก็จะเหมือนจะเขาเรียกว่าอะไรแพลนกันหรือว่าบางคนเนี่ยครับแรปเปอร์เนี่ยเขาจะมีเขาเรียกอะไรหลากหลายการทำงานแต่ละสไตล์เนาะบางคนเขาจะแบบว่ามีไอเดียมาเลยบางคนเขาจะให้ผมแบบออกไอเดียด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็จะทำงานแบบว่าคนละครึ่งอะไรครับครึ่งทางแบบว่าลองเสนอเขาดูแล้วก็คุยแบบว่าคอนเซปต์สมมติว่าเราจะพูดเกี่ยวกับชีวิตเราก็จะแบบว่านั่งขุดค้นชีวิตว่าแบบคุณมีเรื่องอะไรที่อยากจะพูดแล้วก็ลองดึงตรงนี้มาพูดไหมหรือว่าแบบพ
พอได้คอนเซปต์ปุ๊บใช่ไหมครับเราก็จะเหมือนเลือกบีทครับเลือกสไตล์ว่าเลือก BPM ก็คือเลือกจังหวะของเพลงครับความเร็วพอเลือกเสร็จปุ๊บเราก็จะมาเลือกซาวที่เหมาะสมกับเพลงนั้นครับใช่เปียโนกีตาร์หรือว่ากลองจริงอะไรเงี้ยครับพอเสร็จปุ๊บเสร็จปุ๊บเราก็จะส่วนมากเนี่ยผมจะค่อนข้างทำงานวันเดียวให้จบเลยครับคือจะไม่ทำแบบว่าระยะยาวเท่าไหร่ครับก็คือจะเรียกว่าทำกันสดๆแล้วก็คิดฮุกก่อนครับคิดฮุกเสร็จปุ๊บแล้วเราก็จะนั่งแต่งแล้วก็อัดเอาให้ได้มากที่สุดวันหนึ่งแล้วเราก็จะหยุดไว้ที่ตรงนั้นครับใช่นี่ผมว่าน่าสนใจว่าแบบแนวทางของนิโน่คือแบบซัดเลยวันหนึ่งเอาให้แบบว่าที่สุดใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะว่าบางคนเนี้ยเวลาผมคุยมาเขาก็จะแบบเฮ้ยบางคนเขาใช้เวลาเนาะค่อยๆแบบว่าค่อยๆปั้นไป1สัปดาห์2สัปดาห์เป็นเดือนครึ่งปีอะไรก็มีนะฮะครับค่อนข้างใช้เขาเรียกว่าอะไรนะผมค่อนข้างใช้เหมือนแบบเวลาก็เลยถ้าเหมือนคนทำงานแล้วมีเดดไลน์มันจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะคุณจะมีสกิลพิเศษออกมาเออใช่ใช่ผมชอบใช้วิธีนี้แต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้ใช้บ่อยครับจริงๆก็ผมว่ามันก็สนุกดีครับได้เราได้ทำอะไรให้มันค่อนข้างแบบชาเลนจ์ตัวเองอะไรอย่างครับเรื่อยๆครับแล้วก็อย่างเงี้ยฮะเวลาถ้าพูดถึงแบบว่าโปรดิวเซอร์คือเมื่อกี้นีโน่เล่าว่าแบบเฮ้ยเราก็มีพื้นฐานดนตรีแหละแต่ว่าถ้าคนที่ทำอาชีพนี้จริงๆอ่ะในมุมของนีโน่คิดว่าต้องจำเป็นต้องเล่นดนตรีได้ป่ะฮะจริงๆผมไม่รู้ทฤษฎีดนตรีเลยนะครับที่ไปร่ำเรียนมาคือผมไม่รู้เรื่องหมดเลยแล้วก็เหมือนผมแค่เล่นตามที่อาจารย์สอนกลายเป็นว่าผมไม่ได้อะไรเลยคือแบบว่าอ่านโน้ตไม่ได้คือเล่นตามที่เหมือนเขาเล่นนะครับก็ผมว่าสมัยนี้ครับมันไม่จำเป็นต้องเล่นดนตรีก็ได้เพราะว่าผมก็ยังเล่นดนตรีไม่ได้เลยใช่แต่เหมือนต้องเข้าใจเหมือนต้องฟังออกอะไรอย่างเนาะว่าแบบเฮ้ยมันอะไรยังไงใช่ครับอย่างน้อยก็รู้ว่าโอเคแบบว่าสมมติว่าคีย์เมเจอร์ไมเนอร์คร่าวๆอะไรอย่างเงี้ยครับพอรู้คร่าวๆก็ยังโอเคครับแต่ว่าการคนที่ทำเพลงอ่ะผมว่าต้องเน้นแบบว่าค่อนข้างฟังหลากหลายฟังเยอะอะไรเงี้ยครับศึกษาค่อนข้างลึกซึ้งมากครับ ใช่แล้วอย่างของนิโน่เองมีแบบคือพอนิโน่บอกว่าเฮ้ยเราไม่ได้มีพื้นฐานดนตรีแบบแน่นขนาดนั้นรวมถึงแบบว่าก่อนหน้านี้เราก็ไม่ได้ทำงานเลยด้านเนี้ยผมคิดว่าหลายคนอยากจะรู้ว่าแบบแล้วเรามีวิธีในการเรียนรู้หรือว่าศึกษาจากอะไรยังไงบ้างครับที่แบบทำให้กลายเป็นเราในทุกวันนี้ได้ฮะโอ้เอาตรงๆเลยครับผมค่อนข้างถ้าย้อนกลับไปแรงพุชของผมมันค่อนข้างเยอะครับแล้วตอนที่ผมตกงานใช่ไหมตกงานเสร็จไม่รู้ว่าจะทำอะไรแล้วแบบตอนนั้นคิดในใจเลยว่าแบบเอ้ยเงินเดือนเท่านี้ผมว่าอีกไม่แบบหลายปีผมคงซื้อบ้านให้ครอบครัวผมไม่ได้ละเพราะว่าบ้านตอนนั้นผมก็ไม่มีอยู่แบบว่าบ้านก็ไม่มีพ่อแม่ก็ไม่มีที่อยู่อะไรเงี้ยครับต้องไปอยู่กับน้องสาวเอาอะไรเงี้ยจนผมว่าตอนนั้นอะคือแรงพุชผมค่อนข้างเยอะแล้วผมก็เลยคิดว่าสิ่งที่ผมทำได้ดีที่สุดตอนนั้นคือการเล่นดนตรีผมก็เลยแบบตัดสินใจว่าอ่ะลองดูตื่นมาเงี้ยครับผมจำได้เลย1อาทิตย์ผมอยู่หน้าคอมแบบอันลิมิตคือกินข้าวอยู่หน้าคอมแล้วก็ฝึกดู YouTube อะครับจนแบบ1ปีเต็มอะครับใช่1ปีเต็มๆ YouTube นะใช่จนผมเริ่มมีงานเข้ามาขึ้นมากขึ้นครับมากขึ้นใช่ใช่ใช่ผมว่าแรงพุชก็สำคัญด้วยครับแล้วก็แบบว่าต้องเอาจริงกับมันมากๆมากๆเลยอะไรเงี้ยครับในการแบบทำใจสิ่งหนึ่งอะไรเงี้ยครับซึ่งชแนลในการเรียนรู้เนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องไปหาเรียนที่ไหนนะอย่างที่นิโน่บอกว่า YouTube เนี่ยอยู่กับมันเนี่ยมันก็มีครูดีๆเยอะมากในนั้นใช่ครับใช่ครับคุณจะฝึกทำอาหารฝึกทำอะไรนี่คือแบบจริงๆมันมีให้คุณหมดแล้วอ่ะในโลกอินเทอร์เน็ตเนาะอย่างเงี้ยผมอยากรู้ว่าแบบเฮ้ยนิโน่ตั้งแต่ทำแบบทำเพลงมาคือผมเห็นคุณทำมาเยอะมากๆอ่ะอยากรู้ว่าแบบส่วนตัวเราเองอ่ะเรารู้สึกแบบว่าชอบหรือว่าแบบภูมิใจกับผลงานไหนที่สุดตั้งแต่เราทำมาฮะผมค่อนข้างชอบทุกงานเลยนะครับจริงๆก็ชอบทุกงานครับบอกตอบได้ยากมันยากมากที่จะเลือกเพราะว่าผมเต็มที่กับทุกงานซะมากกว่าครับผมแบบว่าใส่รายละเอียดใส่ใจทุกเพลงครับมันเลยแบบถามว่าเพลงไหนชอบมันก็มีเยอะครับมันตอบหลังๆอ่ะทำหลากหลายแนวด้วยไม่ได้มีแค่แบบฮิปฮอปตรงๆอะไรอย่างเงี้ยครับหรือแล้วมีแนวไหนที่แบบว่าเรายังไม่เคยทำแล้วคิดว่าในอนาคตอยากจะลองทำเพิ่มเติมมั้ยครับจริงๆก็มีเยอะมากเลยนะครับ
มีหลากหลายครับมีส่วนมากผมจะชอบเอาฮิปฮอปเป็นคอร์แกนกลางครับแล้วก็เหมือนแบบว่าเอาแจ๊สมาผสมหมอลำมาผสมลูกทุ่งมาผสมซะมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับมีเยอะครับเยอะครับเพราะว่าโลกของเราก็เหมือนแบบว่าค่อนข้างเปลี่ยนไปแบบตลอดเวลาเหมือนมีเทรนมีอะไรใหม่มาให้เราฟังตลอดอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยผมคิดว่าคำถามเนี้ยหลายคนอยากจะรู้มากเลยว่าคือพอเราเห็นผลงานของนีโน่ที่แบบนีโน่โปรดิวซ์แล้วก็ทำบีทอะไรต่างๆครับจะเห็นว่าแบบเฮ้ยผลงานพวกนี้ดังเยอะมากเลยอะเลยอยากรู้ว่าแบบมีเคล็ดลับไหมฮะที่แบบว่าในการทำเพลงให้มันออกมาเกิดกระแสตอบรับที่มันดีอย่างเงี้ยครับจริงๆก็ไม่มีครับบอกพูดตรงว่ามันยากมากไม่มีสูตรตายตัวเลยเพราะว่าช่วงเวลา3ปีที่ผ่านมาครับ4ปี5ปีเนี่ยคือผมค่อนข้างเป็นคนทำเพลงเยอะแล้วผมคิดว่ามันต้องมีอย่างน้อยอ่ะ1ใน10มันต้องมีสักอันนึงที่ดังอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบมันน่าจะมีคนสนใจให้ความสนใจเรามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็บอกไม่ได้แล้วแต่ว่าส่วนใหญ่ผมจะใช้จิตวิญญาณในการทำงานมากกว่าคือเซนส์ของผมแบบว่าคิดว่าแบบอันนี้ดีแล้วแล้วก็แบบไม่กดดันนะครับเพราะว่าพอเราได้สมมติว่าเราได้ร้อยล้านวิวอะร้อยล้านแรกอะเพลงต่อไปอะครับเราเริ่มจะคิดกดดันตัวเองแล้วว่าเฮ้ยทำยังไงมันจะร้อยล้านอีกอะไรอย่างเงี้ยครับแต่กลายเป็นว่าผมก็คือตัดปัญหาไปเลยคือช่างมันเลยก็คือแบบทำให้ดีที่สุดณเวลานั้นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แบบปล่อยผมจะแบบปล่อยค่อนข้างปล่อยมากๆครับแต่ละงานใช่ผมว่าจริงๆเหมือนมันไม่มีสูตรเนาะถ้าที่นิวบอกก็คือถ้าสมมติทำเพลงนี้ร้อยล้านวิวเพลงหน้าทำเหมือนเดิมอาจจะแป๊กก็ได้เหมือนกันใช่ไหมฮะดังนั้นก็เราก็ไม่กดดันตัวเองแล้วก็เต็มที่ไปกับทุกอันไปเลยดีกว่าใช่ครับอย่างนั้นน่าจะดีกว่าผมว่านะสำหรับคนที่กำลังฟังอยู่ใช่เพราะว่าผมคิดว่าวันนี้คนที่ฟังแน่นอนผมว่ากลุ่มนึงที่เป็นผู้ติดตามแอดดิกนะฮะก็จะเป็นพวกนักการตลาดนักโฆษณานี่แหละแต่ว่าก็จะมีคอนเทนต์ครีเอเตอร์แล้วก็ด้วยธีมของดนตรีของเราในครั้งนี้ครับก็คิดว่าหลายคนเนี่ยก็น่าจะอยากรู้มากๆนะครับดังนั้นเนี่ยผมย้ำผู้ชมก่อนนะครับวันนี้เราไลฟ์นะฮะโอกาสที่คุณนีโน่มาพูดคุยกับสดๆแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับถ้ามีคำถามอะไรเนี่ยก็พูดคุยกันได้เลยนะฮะเดี๋ยวช่วงหลังๆเนี่ยเดี๋ยวให้ถามกันรัวๆเลยนะครับก็จริงๆเนี่ยคือผมติดตามผลงานของนีโน่นะครับแล้วก็เห็นว่าล่าสุดนี้เนี่ยนีโน่ไปแบบอุ๊ยไปโปรดิวซ์ในรายการ Show Me The Money แบบซีซั่นล่าสุดนี้แบบเยอะมากๆผมเห็นลิสต์เพลงของคุณแล้วมันเยอะมากๆเลยอย่างเงี้ยฮะอยากถามว่าแบบรู้สึกยังไงบ้างอ่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของรายการในครั้งนี้ฮะโอ้ก็ตอนอย่างแรกครับรู้สึกยินดีมากๆครับแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองมันได้ย้อนไปอีกขั้นนึงครับเหมือนแบบถ้าเป็นซุปเปอร์ซายาก็ล่างต่อไปเลยครับทำไมอ่ะเราไปเจออะไรอ่ะไม่เคยทำแบบเพลงแล้วก็ทำบีทเยอะขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเลยฮะก็คือจริงๆอ่ะคือ The Rapper Season 1อ่ะครับผมไปร่วมทำก็คืออ่ะ3วัน50บีทแต่นี่คือแบบ อันนี้ก็เยอะแล้วนะใช่อันเนี้ย Show Me The Money ที่ไปเจอครับก็คือ3วันร้อยเกือบ100อ่ะประมาณ90เกือบ100เลยอ่ะที่ทำ แบบสำหรับรอบแรกๆครับแต่ว่าทั้งหมดเลยก็คือจริงๆผมจะเป็นคนดูแลเป็นมิวสิกไดเรคเตอร์ให้กับรายการครับตั้งแต่เพลงธีมเพลงแต่ละรอบอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับให้กับผู้เข้าครับอันนี้คือเลยอยากถามนีโน่ว่าแบบเฮ้ยด้วยความที่เรามีหลายบทบาทมาเลยเนาะทั้งมิวสิกไดเรคเตอร์โปรดิวเซอร์แล้วก็แบบบีทเมเกอร์หรือแบบซาวด์ดีไซน์ผมเห็นแบบอะไรหลายอย่างแล้วก็แบบล่าสุดที่แบบเห็นบางเพลงคุณเริ่มไปร้องแล้วด้วยอย่างเงี้ยผมเลยแบบเฮ้ยเรามันมีความท้าทายอะไรเกิดขึ้นบ้างครับในการที่เราทำงานในสายนี้ครับก็จริงๆค่อนข้างท้าทายหลายอย่างเลยครับแต่จริงๆที่ผมเป็นอยู่ทุกวันนี้คือมันมาจากสิ่งที่ผมชอบซะมากกว่าครับผมเลยไม่รู้สึกว่ามันจะท้าทายแบบมันสนุกอ่ะมันกลายเป็นว่าเราสนุกกับมันเหมือนแบบพอผมไปกำกับบ้างอะไรเงี้ยมีเวลาไปกำกับบ้างผมก็แบบเหมือนเติมไฟให้เราด้วยนิดนึงแล้วก็กลับมาทำเพลงบ้างแบบคือเหมือนทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดอะครับผมว่ามันก็สนุกครับสนุกเคยมีแบบว่าไอเดียตันหรือว่าแบบท้อบ้างไหมฮะก็มีนะครับผมว่าเรื่องตันนี่แต่ว่าส่วนใหญ่ผมก็จะค่อนข้างปล่อยวางได้เร็วอะครับเหมือนแบบว่าผมจะชอบยืมอินพุตของคนอื่นซะมากกว่าพอผมแบบเริ่มเนกาทีฟแล้วผมจะรีบแบบว่าสต็อปแล้วก็แบบว่าหาอย่างอื่นเข้ามาให้แบบว่าเรียกคนเข้ามาเรียกแรปเปอร์เข้ามาที่บ้านมาเหมือนแบบมาคุยอะไรกันไหมอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าช่วยให้เรามีไฟในการทำงานต่อไปเงี้ยครับ
ก็เหมือนแบบสร้างไวบ์สร้างบรรยากาศดีๆเนาะในเวลาที่แบบว่าเฮ้ยถ้ามันดาวก็พยายามอย่าไปจมกับมันใช่ไหมฮะลองเรียกเพื่อนลองอะไรมาคุยหาอะไรแบบอย่างอื่นที่มันแบบว่าสนุกๆอะไรอย่างนี้เนาะใช่ครับใช่ครับใช่ใช่ใช่ได้ฮะก็จริงๆคือเวลาเราเรียนเชิญแขกรับเชิญมาไลฟ์นะฮะก็คือด้วยความที่แอดดิกเราเป็นสื่อด้านเกี่ยวกับโฆษณานะครับก็เลยอยากจะคุยกับนีโน่เกี่ยวกับเนี่ยเกี่ยวกับด้านโฆษณานิดนึงนะฮะว่าอยากรู้ว่าคือเราจะเห็นเลยครับว่าเพลงหรือว่าแบบการทำมิวสิกมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันก็เป็นเหมือนแบบเป็นรูปแบบในการสื่อสารอันนึงที่แบรนด์ค่อนข้างนิยมกันมากๆเลยอยากรู้ว่าแบบจากที่นีโน่ได้มีโอกาสร่วมงานกับลูกค้าหรือว่าแบรนด์ต่างๆมาครับตอนนี้ในตลาดภาพรวมของมิวสิกมาร์เก็ตติ้งในไทยมันเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ก็ถ้าพูดถึงแบรนดิ้งของผมนะครับจริงๆอ่ะผมใช้เวลาขุดทำแบรนดิ้งตัวเองมาค่อนข้างนานมากๆครับแล้วก็ตลาดเพลงจริงๆอ่ะ5ปีที่แล้วอ่ะมันเพิ่งสตาร์ทอัพคิกสตาร์ทมาเลยเนาะก็คือพอมีแรปมาปุ๊บลูกค้านี่แห่มาเลยเพราะว่าอย่างแรกเลยคือเขาสามารถใส่ผลิตภัณฑ์ของเขาแล้วก็สรรพคุณของเขาได้เยอะมากๆเพราะมันกลายเป็นเพลงที่มันแบบว่าพูดถึงนู่นนี่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับในเวลาอันสั้นสมมติว่า30วิ15วิคือครับมันก็สามารถแบบไล่ยาวมาได้อะไรเงี้ยครับด้วยแบรนด์ของผมนะคือผมอย่างแรกเลยผมทำผมใส่ชื่อของผมครับ Prod by Nino เนี่ยประมาณ5ปีที่แล้วผมคิดว่าผมนะคนแรกเลยที่ใส่สิ่งเนี้ยเข้าไปใน YouTube เพราะว่าผมคิดแล้วว่าทำไมพี่เพิ่งรู้จักจอร์จลูคัสใช่ไหมครับกับ Star Wars เงี้ยผมอยากรู้ว่าทำไมคนเบื้องหลังอ่ะคนถึงรู้จักเยอะได้ขนาดนี้ทำไมเราไม่ลองแบบว่าเฮ้ยทำไมด้านเพลงอ่ะมันไม่มีเลยผมก็เลยเลือกที่ยืม culture ครับจากฮิปฮอปก็คือเอาไปใส่ที่ไตเติ้ลหลังเพลงเลยว่า Prod by Nino จนมันจนเราทำเพลงเยอะขึ้นเรื่อยๆจนคนเริ่มสงสัยว่าเฮ้ยไอ้นี่มันชื่ออะไรไอ้เนี้ยไอ้ Prod by Nino มันเหมือนเป็น star stamp อะไรสักอย่างไปแล้วคนก็เริ่มสงสัยแล้วก็ถามหาครับใช่ๆอันนี้แสดงว่ามันเป็นที่มาหนึ่งว่าทำไมแบบว่าทีนี้โน่ถึงได้มีโอกาสทำเพลงอะไรหลายอย่างกับศิลปินกับหลายๆคนกับลูกค้าที่ค่อนข้างเยอะมากๆเพราะว่าเหมือนเขาก็ติดแบบว่าเฮ้ยเพลงคนนี้บายคนนี้อยู่แล้วเนี่ยก็เลยอยากจะแบบว่าตามหาคุณให้เจออะไรอย่างงี้ป่ะฮะถูกต้องครับถูกต้องจนคนเริ่มบอกว่ามันคือแบบว่า ISO อะไรสักอย่างหรือเปล่าแบบต้องไปหาแล้วว่าคนเนี้ยคือใครอะไรอย่างเงี้ยครับหลังๆก็เริ่มมีงานคอมเมอร์เชียลเข้ามาค่อนข้างเยอะครับเป็นงานแบบว่าโอ้ TVC เป็นงานแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆนานาค่อนข้างเยอะครับเยอะครับแล้วอย่างเงี้ยครับเวลาเราทำเพลงแบบว่าเพลงแบบปกติของศิลปินกับถ้าเป็นเพลงของแบบของแบรนด์มาจ้างเงี้ยมันต่างกันไหมครับเวลาที่เราทำค่อนข้างแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยครับบางแต่ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าครับว่าเขาต้องการให้แบรนด์ identity ของเขาอะโดดเด่นมากน้อยแค่ไหนหรือว่ามาแบบไม่อยากขายเลยแต่อยากให้แอบแฝงซ่อนอยู่ในเพลงมันจะมีแบบข้างหลากหลายบอกว่าเฮ้ยพอมารู้อีกทีอ้าวนี่เป็นของผลิตภัณฑ์นี้หรออะไรเงี้ยครับใช่ใช่ใช่แต่ว่าอย่างเงี้ยเวลาเนี้ยผมอยากรู้ว่าแบบในมุมของเวลาแบรนด์ที่เขาติดต่อมาให้เราทำเพลงเงี้ยครับส่วนใหญ่เขาคาดหวังอะไรอะเหมือนแบบว่าเขาคาดหวังแบบ100ล้านวิวไหมหรือว่าแบบหรือว่ายอดขายหรือว่ายังไงบ้างครับในมุมของเท่าที่มีโน่ได้เจอมาถ้าพอเป็นแคมเปญพวกอย่างเงี้ยครับเขาก็คาดหวังแน่นอนครับเพราะว่าหนึ่งเลยวิวแล้วก็สิ่งที่ลูกค้าอยากจะได้ลงไปในสิ่งที่เขาลงทุนไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีทั้งหลากหลายมีหลากหลายครับหลากหลายแต่ส่วนมากก็อยากให้เพลงมันค่อนข้างดำเนินไปได้ดีซะมากกว่าครับใช่บางทีก็ครึ่งๆบางทีก็แบบว่าตรงๆไปเลยอะไรเงี้ยครับแล้วแต่สไตล์แต่ละผลิตภัณฑ์ด้วยอะไรเงี้ยครับมีโปรดักอะไรที่แบบว่านีโน่รู้สึกว่าเป็นแบบเป็นสินค้าที่แปลกที่สุดที่เคยรับมาบ้างฮะถ้าแบบ มีไหมส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกขนมไหมใช่ไหมเท่าที่ผมเห็นบ่อยๆขนมน้ำอะไรไหมดื่มคลินิกอะไรนะผมอะไรเงี้ยครับยังไม่มีอะไรแปลกๆมาเท่าไหร่นะครับผมก็รออยู่ฮะรออยู่ได้วันนี้ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆลูกค้าฟังเนี่ยลองติดต่อนีโน่ไปได้นะครับรออะไรแปลกๆครับยินดีครับล่าสุดมีน้ำจิ้มมีน้ำจิ้มมาครับมันมีงานไหนที่แบบที่เราทำไปคือบุเกตอนแรกที่ถามนีโน่แบบเพลงไหนที่แบบนีโน่ชอบอะไรเงี้ยมันอาจจะยากนะแต่สมมติผมสโคปเป็นเหลือเนี่ย
เพลงงานที่เป็นงานแบบโฆษณางานแบบงานลูกค้าหน่อยอ่ะมันมีอันไหนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันโคตรคั่งโคตรเวิร์กเลยอ่ะที่แบบส่วนตัวเราอย่างเงี้ยผมชอบที่สุดก็คือของคลินิกเคลียร์ครับใช่รู้สึกว่าลูกค้าเนี่ยคือเขาชอบเขามีความเป็นซีนิมาติกมีความเป็นแบบค่อนข้างเท่มากแล้วเขาเข้าใจสิ่งที่ผมนำเสนอไปอย่างเงี้ยคือแบบเสนอไปทีเดียวแล้วเขาชอบเลยอะไรเงี้ยครับก็คือมี2ตัวเนาะมีของมายาลาบแล้วก็ Black Sheep ครับที่เป็นพี่ขาวทรายมาแบบมาแสดงอะไรเงี้ยผมว่ามันเท่มากผมชอบงานนี้มากๆเลยใช่อย่างเงี้ยในมุมมองที่เราแบบเราทำเพลงโฆษณาแล้วก็แบบผมเนี่ยคือแน่นอนว่าต้องร่วมงานกับเอเจนซี่กับลูกค้าอะไรเงี้ยครับมีคำแนะนำอะไรไหมฮะที่ทำให้แบบว่าจากประสบการณ์ที่เราผ่านมาแล้วเราเห็นเลยว่าแบบเฮ้ยถ้าทำอะไรประมาณนี้มันอาจจะเวิร์กนะแต่ถ้าทำแบบนี้อาจจะไม่ค่อยเวิร์กมีคำแนะนำอะไรไหมฮะสมมติจะฝากถึงเนี่ยฝากถึงนักการตลาดฝากถึงนักแบบพวกนักโฆษณาหน่อยว่าแบบเวลาจะเขาอยากจะทำเพลงโฆษณาก็หลักๆก็น่าจะเป็นผมว่าก็มีหลายปัจจัยครับก็เช่นเทรนดิ้งอะไรอยู่อะไรที่เขาเทรนดิ้งอยู่ตอนนี้แล้วก็ดูตลาดมาร์เก็ตเราคร่าวๆว่าตอนนี้เจนไหนเขาชอบอะไรอะไรเงี้ยครับจะได้ดูว่าแบบตอบโจทย์กับสิ่งที่คนต้องการที่จะขายหรือเปล่าว่าบางอันก็อยากจะเป็นแบบว่าขายให้มันเป็นแก๊กเลยจะแบบว่าสมมติว่าแลคตาซอย5บาทเงี้ยคอนเซปที่แบบว่าแข็งแรงมากๆแล้วแบบคนจำได้ร้องได้อะไรเงี้ยครับผมคิดว่าถ้าเป็นเพลงนะมาร์เก็ตแบบนี้ผมว่าน่าจะเป็นพวกคอนเซปที่มันค่อนข้างแบบแข็งแรงแล้วก็แบบเราจำได้ทันทีอะไรเงี้ยครับตั้งแต่ที่ผมศึกษามานะของเพลงก็คือแบบตั้งแต่ยุคนู้นเลยครับแล้วก็ซอย5บาทมีเพลงแบบที่เรายังจำได้ติดหัวอยู่ทุกวันนี้ครับใช่ใช่น่าสนใจก็ต้องดูทาร์เก็ตเนาะอย่างที่นิโน่บอกว่าแบบเฮ้ยดูทาร์เก็ตก่อนว่าจะคุยกับใครดูเทรนที่มันเกิดขึ้นแล้วก็สำคัญนั่นคือคอนเซ็ปต์นะฮะว่าถ้าสมมติคุณทำให้คนมันติดได้เนี่ยมันก็มีโอกาสมากๆนะครับใช่ถูกต้องครับตอนนี้มีเพื่อนๆทักทายเข้ามาเยอะแยะมากเลยนะฮะก็อันนี้ฮะผมแทรกคำถามจากทางบ้านแล้วกันว่าพี่นิโน่ครับบีทแนวดริลเนี่ยทำยากไหมฮะอ๋อโอเคครับก็อธิบายให้ฟังคร่าวๆก่อนนะครับว่าบีทแนวดริลเนี่ยจะเป็นแนวแบบที่มาจากเป็นเขาเรียกว่าอะไรคนผิวสีที่ไปอยู่อเมริกาหรือว่า UK อ่ะครับมันเลยเขาเรียกว่าดริลครับก็แนวนี้ก็จริงๆทำไม่ยากนะครับทำไม่ยากมันจะมีความคล้ายๆเป็นมีความเป็นแบบแร็กเก้ผสมอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ไม่ยากนะไม่ยากนะคือผมแนะนำนะฮะคุณเอกพัฒน์นะครับถ้าสมมติว่าคุณถามคุณนิโน่อะฮะผมว่าไม่ว่าจะบีทแนวไหนก็ง่ายหมดแหละครับสำหรับเขานะครับโอ้ไม่ขนาดนั้นครับไม่ขนาดนั้นได้ฮะโอเคเมื่อกี้จริงๆตอนแรกที่แบบนิโน่พูดถึงแบบเอ้ยถ้าสมมตินักการตลาดต้องตามเทรนแบบว่าเฮ้ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างอะถ้าช่วงเนี้ยในเชิงของแบบด้านดนตรีมันมีเทรนอะไรมากำลังมาแรงไหมครับเท่าที่นิโน่เห็นช่วงนี้อะครับจริงๆก็ค่อนข้างยังไม่ได้มีอะไรโดดเด่นมากเท่าไหร่ครับด้วยตัวละครเนาะเพราะว่าการทำเพลงเราต้องเลือกศิลปินแล้วตอนนี้มันเป็นช่วงที่ยังไม่มีใครโดดเด่นออกมาสักเท่าไหร่หรือว่าก็ยังแบบว่าพอไปหยิบจับสมมติว่าถ้าเป็นแรปเปอร์เงี้ยก็จะหยิบจับยากหน่อยเพราะบางคนเขาก็จะแบบมีภาพที่ค่อนข้างดุดันอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ถ้าเพลงอ่ะผมว่าก็ได้หลากหลายจะเป็นแนวแบบเกาหลีก็ได้ผมว่าก็น่าจะเวิร์กอะไรเงี้ยครับTikTok อะไรสั้นสั้นอย่าง TikTok อะไรเงี้ยของนิโน่คิดว่าแบบมันต้องมีหลักการหรือมีแบบเทคนิคยังไงไหมให้แบบเพลงมันไปติดใน TikTok อ่ะโอ้เนี่ยพอผมเห็นอย่างตอนวิบวับนี่คือแบบสุดๆเลยแบบเฮ้ยมันมีเทคนิคไหมเผื่อว่าแบบเพื่อนๆที่แบบทำเพลงกันแบบเฮ้ยฉันอยากให้เพลงฉันแบบว่าไปอยู่ในแบบ TikTok อะไรอย่างงี้บ้างให้คนแบบเล่นกันผมว่าน่าจะเป็นคงเป็นทาร์เก็ตแหละครับทาร์เก็ตที่แบบว่ามันจะมีคนที่คมชนกลุ่มนี้ที่เขาชอบอะไรแบบนี้ชอบแบบว่ามีความเป็นแก๊กๆแล้วก็มีแบบเขาให้ได้แบบพื้นที่ได้โชว์ศักยภาพในการครีเอทีฟอีกทีเพราะว่าบางสิ่งพวกเนี้ยคนที่อยู่ใน TikTok ครับเขาแทบแบบเขาไปคิดครีเอทีฟเองนะบางทีเพลงมาแบบเพลงเก่าๆก็สามารถเอามาทำให้มันฮิตได้แบบพอมันเกิดคนนึงปุ๊บมีภาพจำปุ๊บมันก็เลยเป็นเวฟค่อนข้างใหญ่จนกลายเป็นแบบว่า
เป็นแฮชแท็กที่มันแบบว่าฮิตอะไรเงี้ยครับก็ยากเหมือนกันบอกไม่ได้ว่าอะไรมันจะฮิตใน TikTok นะผมว่าครับมีคำถามจากเพื่อนๆมาฮะซึ่งจะสอดคล้องกับสิ่งที่ผมอยากจะชวนนิโน่คุยต่อเลยนะครับก็คือเกี่ยวกับค่ายของนิโน่ฮะตัว High Train นะครับอยากจะให้เล่าให้ฟังหน่อยเพราะว่าตอนนี้ผมคิดว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะว่าแบบเฮ้ยตอนนี้มีค่ายอันใหม่ด้วยยังไงนิโน่เล่าให้ฟังหน่อยฮะว่าแบบค่ายนี้เป็นคืออะไรยังไงบ้างครับตอนนี้ก็กำลังจะเปิดค่ายครับเป็นค่ายของตัวเองเลยก็คือชื่อว่า High Train ครับครับก็เนี่ยเราก็จริงๆก็เราเปิดออดิชั่นมาแล้วแล้วก็ผมก็ได้ไปสเกาต์ใน Show Me The Money ด้วยจริงๆก็มีอีกหลายคนนะแต่ว่าตามแพลนก็เดี๋ยวขอหุบไปก่อนตอนนี้ปล่อยไปแล้ว 5-6 คนครับประมาณ5คนแต่ว่าผมจะเปิดตัวประมาณมีประมาณ8คนครับใช่ก็คือผมอยากให้เริ่มไปจากศูนย์นะครับด้วยกันเริ่มจากศูนย์ด้วยกันใช่คือจะเป็นศิลปินที่ยังไม่ได้มีชื่อเสียงเข้าไหร่ในวงการครับจะพออาจจะมีพอรู้จักบ้างแต่ว่าก็คือเป็นเหมือนน้องใหม่ในวงการแทบทุกคนเลยครับที่มาของชื่อ High Train นี่มาจากไหนอ่ะนี่เนาะHigh Train เนี่ยมันตั้งมาจากเพลงของจอห์นเมเยอร์ครับจอห์นเมเยอร์เขามีเพลงหนึ่งชื่อว่า Stop This Train ครับก็เขาเล่าเกี่ยวกับว่า Quarter Life ของเขาครับว่าชีวิตเขาเปรียบเทียบเหมือนรถไฟแล้วแบบโอเคเนี่ยเขาก็รู้ว่ารถไฟขบวนเนี้ยไปแบบมันจะวิ่งไม่หยุดนะอะไรเงี้ยครับผมก็เลยชอบความหมายของเพลงนี้มากๆครับผมก็เลยด้วยความที่ผมเป็นคนที่ไฮป์มากไฮป์มาแบบว่า30ปีตอนเนี้ยคือไม่หยุดเลยคือไฮป์หมายถึงว่าแบบว่าทำอะไรก็ดูตื่นเต้นตลอดหมายถึงว่าทำงานตลอดก็เลยแบบว่าเอาคำว่าไฮป์กับเทรนเนี่ยมารวมกันครับก็คือเป็นขบวนรถไฟของชีวิตผมเองครับใช่ใช่ต่อให้แบบว่ามันผมตายไปก็ยังมีคนมาขับเคลื่อนมันอยู่อะไรเงี้ยครับนี่คือพอพูดถึงค่ายเพลงอ่ะผมคิดว่าหลายคนก็น่าจะรู้แหละว่าอ่ะนิโน่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ตอนนั้นก็ทำยับขึ้นมาเหมือนกันเลยอยากรู้ว่าอ่ะตอนนี้ค่ายของเราอ่ะครับมันจะมีความแตกต่างจากตอนสมัยที่เราทำยับยังไงบ้างฮะก็จริงๆค่อนข้างมีความแตกต่างจากยับเหมือนกันครับจริงๆยับอ่ะก็เป็นฮิปฮอปแล้วก็เออร์บันแล้วก็มีความแมสมากกว่าด้วยครับแต่ว่าด้วยความที่เป็นตัวตนของผมจริงๆแล้วอ่ะมันก็จะมีอีกด้านนึงที่ผมอยากจะทำอะไรเงี้ยซึ่งตัวละครผมเลือกมามันก็จะแบบว่ามีความเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคือได้แบบว่าป๊อปสุดไปยันแบบอันเดอร์กราวด์สุดเลยครับในค่ายผมใช่ความดีก็เรียกว่าจะมีความหลากหลายมากๆใช่มันคือเหมือนตัวผมเลยเหมือนแบบผมจะเป็นคนค่อนข้างทำอะไรหลายอย่างมันเลยแบบว่ามีความเป็นแบบว่าคือ awareness มันอยู่เนี่ยแต่แบบเราจะทำให้มันไปถึงตรงนี้ให้ได้วันหนึ่งอะไรเงี้ยครับฟีลนั้นใช่นี่นะฮะมีคอมเมนต์จากเพื่อนๆพูดถึงหนึ่งในศิลปินของ High Plane ด้วยนะครับที่เราเพิ่งเห็นข่าวเลยก็คือ Chris Pride นะครับนี่พี่สนิทกับพี่นิโน่ไหมครับอ๋อน้องสไปร์นะครับก็เนี่ยครับเปิดตัวคนแรกเลยกับไฮเทรนนะก็ถามว่าสนิทไหมก็จริงๆอ่ะผมไปเจอสไปร์อ่ะครับผมไม่ได้เป็นคนเจอนะกลับเป็นคุณพ่อของผมไปเจอครับด้วยพ่อผมอ่ะไปดูเขาก็ดูอะไร YouTube ไปจนไปเจอซุปเปอร์เทนครับไปเจอน้องสไปร์แล้ววันนึงผมก็กลับบ้านทำงานกลับมาปุ๊บเปิดประตูไปปุ๊บเจอสไปร์กับครอบครัวนั่งกินข้าวอยู่ผมก็เลยช็อกเดินเข้ามาแล้วก็แบบว่าเฮ้ยใครเนี่ยพ่อใครแล้วเขาก็เปิดคลิปไปดูแล้วรับเนี่ยครับแล้วตัดภาพมาจนถึงวันเนี้ยน้องก็ไปแข่งโชว์มีแล้วก็เนี่ยครับเริ่มมีผลงานออกมาเรื่อยๆเนี่ยครับใช่แล้วโหหล่อเลยเท่มากครับเท่เนี่ยอย่างภาพนี้ก็เป็นคอนเซ็ปที่ผมวางให้น้องครับด้วยแบ็คกราวด์ของเขาคือแบบว่าอยู่ที่บางมะกงแล้วก็มีน้ำแล้วก็แบบน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยทำเป็นอัพไซด์ดาวด้วยความที่เขาไปโชว์มีเดอะมันนี่อะไรเงี้ยครับน้องเขาฝันแบบว่าอยากฝันไปให้ถึงอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบเป็นคอนเซ็ปต์คอนทราสต์กันอะไรเงี้ยครับภาพนี้นะใช่ผมเห็นว่าแบบภาพของแต่ละคนนี่แบบเฮ้ยมันมีเอกลักษณ์สะท้อนอะไรบางอย่างเหมือนกันแสดงว่าตามที่นีโน่บอกก็คือมันก็จะมีความหมายอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ใช่ไหมฮะอย่างบุญยิภาพของแบบของสไปก็จะโอเคเห็นแหละว่ามีความหมายยังไงนะครับแล้วคิดว่าเราจะมีการเนี่ยเปิดตัวครบทั้ง8ศิลปินนี้น่าจะช่วงไหนฮะแอบบอกได้ไหมฮะก็ตอนนี้มาถึงคนที่เท่าไหร่แล้วคนที่อะไร6กำลังจะ6 7 8เนี่ยครับอีกประมาณ 3-4 วันเนี่ยครับจะครบตัวละครแล้วฮะ
ใช่ใช่เดี๋ยวรอติดตามกันไปตอนนั้นก็จะมีปล่อยเป็นเหมือนไซเฟอร์ของค่ายครับไซเฟอร์ก็เป็นเหมือนแบบว่าวิดีโอเป็นแรปสั้นๆที่เกี่ยวกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับให้ดูไอเดนติตี้แต่ละคนครับผมคือผมคิดว่าเนี่ยด้วยความที่นิโน่อยู่ในวงการที่ผมคิดว่าวงการฮิปฮอปเป็นหลักละกันนะครับเลยอยากรู้จากนิโน่เหมือนกันว่าเฮ้ยคิดว่าไอแนวเพลงฮิปฮอปเนี้ยมันจะเป็นมันจะฮิตไปอีกนานไหมอ่ะหรือว่าคือผมชอบมีไปคุยกับหลายคนแล้วเขาบอกโอ้ยฮิปฮอปเดี๋ยวแป๊บเดียวเป็นกระแสเดี๋ยวมันก็เอาอะไรเงี้ยนิโน่คิดว่าไงบ้างฮะผมว่าอย่างแรกเลยที่พี่เพิร์ทพูดถูกเลยคือหนึ่งคือฮิปฮอปเป็นกระแสครับใช่เลยครับเป็นเทรนดิ้งที่จริงๆมาไวแล้วก็มันก็ไปไวแต่ว่าผมคิดว่ากลายเป็นสิ่งที่ดีสำหรับฮิปฮอปในประเทศบ้านเราคือคอมมูนิตี้ครับคอมมูนิตี้คือชุมชนเนี้ยมันรักกันมากๆเลยอะแล้วแบบมันเดินไปไหนมันก็คือมีการแบบมันเป็นคัลเจอร์ซะมากกว่าครับคนที่อยู่ด้วยเทรนดิ้งก็จะแบบมาได้แค่สมมติดังปีเดียวปุ๊บไปแล้วแต่คนที่ยังยืนอยู่ได้ถึงตอนนี้คือคนที่เขาแบบหลักจริงๆอะครับแล้วเวลาพวกที่เวลาเราแชร์เพลงอะไรเงี้ยคือแบบชาวฮิปฮอปมันจะให้ความแบบเขาเรียกอะไรนะเกื้อกูลกันมากๆเลยคือแบบว่าช่วยเหลือกันตลอดคือแบบว่าถามว่ามันจะไปไหมผมว่ามันคงไปสักวันนึงแล้วมันก็จะวนกลับมาใหม่เหมือนทุกๆแนวนะเท่าที่ผมรู้สึกเพราะว่าอะไรที่มันล้นตลาดแบบ 2-3 ปีเนี้ยฮิปฮอปผมก็รู้สึกว่ายังผมด้วยส่วนตัวผมก็รู้สึกว่ามันเบื่ออย่างบางผมยังเบื่อเลยนะถ้าในอนาคตถ้าจะให้แบบมันอยู่ได้อีกนานผมคิดว่าต้องมีคนที่มีคาแรคเตอร์ครับขึ้นมาเหมือนเมืองนอกก็คือแบบว่าขึ้นมาใหม่แบบเฮ้ยคนเนี้ยคาแรคเตอร์ใหม่มีความอะไรน่าสนใจมีแบบเสียงที่แบบแตกต่างจากคนอื่นอะไรเงี้ยครับผมคือว่าน่าสนใจที่นีโน่บอกว่าฮิปฮอปนี่แหละเป็นกระแสอย่างที่บอกเลยแต่ว่าแน่นอนว่าถ้าสมมุติว่ามันมีคนที่แบบว่าอินจริงๆแล้วก็อย่างที่เราเห็นในทุกวันนี้ว่าแบบคอมมูนิตี้ของฮิปฮอปมันค่อนข้างแข็งแรงมากๆนะครับมันก็ยังอยู่แหละแต่ว่าแน่นอนว่าวันนึงโอเคมันอาจจะหายไปแต่ว่าวันนึงอาจจะเริ่มกลับมาฮิตเหมือนเดิมก็ได้นะครับแต่ว่าต้องรอติดตามมาดูว่าจะมีใครที่จะเป็นแบบที่นีโน่บอกว่าเฮ้ยเขาจะมีคนที่แบบมีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นขึ้นมาชัดเจนอย่างเงี้ยเกิดขึ้นมาอีกไหมใช่นะครับผมแวะมาดูคอมเมนต์จากเพื่อนๆนิดนึงนะฮะนี่มีเพื่อนๆอยากบอกว่าอยากรู้ตอนที่พี่นีโน่ร่วมงานกับอเล็กโอราชิฮะอ๋อโอเคครับอเล็กโอราชิก็คือจริงๆผมรู้จักเขามาจากรุ่นน้องอีกคนครับชื่อว่าสตาชีเป็นโปรดิวเซอร์เหมือนกันเขาก็แนะนำมาแล้วผมก็เห็นผลงานเขาแบบเข้าไปใน channel นะก็เลยแบบมีวิวแค่แบบ100-200วิวเองผมก็เลยแบบเฮ้ยเพลงดีขนาดเนี้ยผมเลยอยากซัพพอร์ตเขาก็คือแบบอ่ะผมก็ติดต่อเขาไปแล้วก็แบบว่าขอสปอนเซอร์ได้ไหมแบบว่าอยากทำ MV ให้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับแค่นั้นเลยแต่ว่าผมก็ไม่ได้เซ็นอะไรกับเขานะหมายถึงแบบอยากช่วยอยากแบบว่าซัพพอร์ตซะมากกว่าครับแล้วพอนิโน่เล่าแบบเนี้ยแสดงว่าในอนาคตต่อไปอ่ะมันมีอะไรที่แบบนิโน่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากจะทำเพิ่มเติมอีกบ้างหลังจากนี้คือแบบผมเห็นคุณทำมาเยอะมากเลยอ่ะแบบแล้วเมื่อกี้ก็มีการซัพพอร์ตแบบว่าเฮ้ยเห็นคนที่น่าสนใจแล้วก็พร้อมมาซัพพอร์ตด้วยในอนาคตมีแผนอะไรเพิ่มเติมไหมฮะหลังจากค่ายแล้วกันผมคิดว่าค่ายน่าจะเป็นอันใหญ่อันนึงแต่หลังจากนี้เนี่ยจะมีอะไรอีกบ้างไหมฮะโปรเจกต์ค่อนข้างเยอะครับอย่างแรกก็คือค่ายเลยผมอยากให้ค่ายผมเนี่ยมีแบบอย่างน้อยศิลปินในอนาคตมีสัก50ศิลปินครับใช่แบบว่าเป็นฮิปฮอปเลยเป็นแบบ R&B ฮิปฮอปหรือว่าทุกอย่างหลากหลายแนวแล้วก็แบบมีโปรเจกต์แบบว่าอยากจะเขาเรียกอะไรครับทำสัมมนาเป็นการกุศลครับเป็นการกุศลแบบว่าให้ความรู้เด็กๆที่ยังไม่ได้แบบว่ามีความรู้เกี่ยวกับ educate ด้านนี้แหละด้านดนตรีด้านแบบว่าการจะมาเป็นศิลปินเนี่ยต้องทำยังไงอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าตอนผมคิดไปแล้วแต่ว่าพอจะทำปุ๊บโควิดก็มาดักก่อนเลยแล้วก็แบบแอนเฟิลทุกอย่างหายไปหมดเลยอะไรเงี้ยครับใช่ฮะเดี๋ยวรอติดตามผมคิดว่าเดี๋ยวก็น่าจะมีแบบว่าเนี่ยโครงการหรือว่าแคมเปญอะไรต่างๆที่นีโน่ทำออกมาเจ๋งๆเพียบแน่นอนนะครับมีคำถามจากเพื่อนๆครับอยากให้นีโน่แนะนำปลั๊กอินที่ใช้บ่อยสัก3ตัวหน่อยฮะว่ามีอันไหนบ้างที่ใช้บ่อยๆอันที่1ก็ Keyscape ครับ
อันที่2 Omnisphere อันที่3 Wave ครับทำไมถึงเลือกใช้3ตัวนี้ฮะอันนี้ที่ผมไม่รู้ลึกขนาดนั้นนะว่าเฮ้ยแต่ละอันมันจะแบบออกมาซาวด์แนวประมาณไหนก็ดนตรีสมัยนี้นะครับมันก็จะเป็นเหมือนดิจิตอลซะมากกว่าก็คือแบบว่าปลั๊กอินก็เหมือนพรีเซ็ตที่ช่วยให้คุณแบบว่าใช้ชีวิตง่ายมากขึ้นจำลองเสียงแบบจำลองเครื่องนี้อะไรเงี้ยครับก็ไอ้พวกนี้ผมจริงๆผมก็ไม่รู้เลยผมก็แบบคลำหาใน YouTube ซะมากกว่าแบบเซิร์ชเลย YouTube แบบว่าBest Top 10 Plug-in อะไรเงี้ยแล้วเราก็แค่ไปลองพอไปลองปุ๊บเราก็เลยแบบชอบมันติดจนมาจนถึงแบบทุกวันนี้เลยครับตั้งแต่ใช่แค่นั้นเลย ใช่วันนี้ผมอยากแนะนำแบบผู้ชมเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยพอฟังแบบพี่นิโน่ใช้3 Plug-in แบบนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าแบบเราจะกลับไปใช้แต่3อันนี้นะเพราะว่าสุดท้ายมันก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนแล้วแต่แบบแนวสไตล์ของแต่ละคนด้วยแล้วแต่ความถนัดเลยจริงๆแล้วอืมใช้อะไรก็อยู่ที่คนคนนั้นเลยใช่ได้ฮะก็หลังช่วงหลังๆแล้วกันนะครับก็ตอนนี้ถ้าสมมุติว่าใครมีคำถามเนี่ยยังถามมาได้อีกนะฮะก็มีอันนึงที่ผมอยากจะให้พี่นิโน่แนะนำหน่อยครับว่าถ้าสมมติว่าคือพอเห็นผลงานของแบบของนิโน่เยอะแยะมากมายผมคิดว่านิโน่น่าจะเป็นอีกหนึ่งในแรงบันดาลใจที่ทำให้แบบว่าหลายๆคนน่ะอยากจะทำอาชีพนี้บ้างอยากจะเป็นคนทำบีทเมกเกอร์บ้างอยากจะเป็นแบบโปรดิวเซอร์ทำอะไรประมาณนี้บ้างครับมีคำแนะนำไหมครับว่าควรจะเริ่มต้นยังไงได้บ้างผมว่าแนะนำเลยไม่ว่าคนจะทำอาชีพอะไรหรือว่าคนจะเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างผมว่าศึกษาให้ละเอียดมากๆครับศึกษาให้ละเอียดและดูว่าแบบเฮ้ยลองปฏิบัติกับมันดูลองหาข้อมูลก่อนที่แบบว่าคุณจะไปถามคนอื่นว่าเฮ้ยเราทำอันนี้ดีไหมเราทำอันนั้นดีไหมคือแบบว่าบางทีความเห็นของคนอื่นเนี่ยมันอาจจะแบบไม่สู้กับสิ่งที่เราไปเจอมาครับอย่างน้อยถ้าเราได้ลองปุ๊บเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยสิ่งนี้เราไม่ถนัดแล้วอะเราแบบอยู่กับมันไม่ได้จริงโอเคงั้นเราลองไปเปลี่ยนเป็นรับเองแบบรับเองไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าสำคัญเลยคือตั้งใจกับมันมากๆฝึกฝนให้หนักแบบว่าเข้าถึงมันให้ได้ครับแล้วก็อย่างน้อยมันคือความสำเร็จอย่างหนึ่งแล้วถึงจะแบบไม่ได้ไปถึงเป้าอ่ะผมว่ามันก็สำเร็จไปแล้วครับอันนี้ผมว่านี่ผมจดตามเลยว่ามันเป็นโควตที่ดีมากนะฮะว่าแบบเฮ้ยไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามไม่ว่าจะแบบเฮ้ยเป็นบีทเมกเกอร์ได้เป็นโปรดิวเซอร์หรือทำงานอะไรสายไหนก็ตามแค่คุณตั้งใจนะครับแล้วก็ลองทำมันเต็มที่เรียนรู้มันเต็มที่จริงๆอ่ะยังไงก็มันก็จะได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยฉันชอบหรือไม่ชอบยังไงนะครับถ้าวันหนึ่งเราพบทางของตัวเองเนี่ยมันก็จะเต็มที่กับสิ่งนั้นได้นะฮะครับโอเคเดี๋ยวก่อนจะจากกันไปมีคำถามอันนี้ครับครับอยากถามพี่นิโน่ครับว่าผมชอบบีทของเพลง VKL แต่ผมรู้สึกว่ามันใหม่เฟรชดูแบบเฮ้ยนั่นมากเลยอยากจะพี่นิโน่รู้จักพี่มิก VKL ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับโอ้โหมีหลายคำถามมากเลยโอเคใช่อย่างแรกเลยครับก็ VKL น้องมิกก็รู้จักกันมานานมากๆครับน้องเป็นคนที่น่ารักมากแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างค้นหาตัวเองอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะใช้เวลาพักใหญ่เลยในการแบบค้นหา identity ของตัวเองคาแรคเตอร์เขาแบบผมว่าเขาหมายถึง fresh หมายถึงแบบว่ามันใหม่มากแล้วแบบว่ามันไม่เหมือนใครอ่ะผมฟังปุ๊บแล้วเล่นเนี่ยแหละคือ VKL ความรู้สึกแรกที่ผมฟังปุ๊บแล้วก็ได้ทำงานกับน้องก็แบบ VKL เขาแบบตัวตนชัดเจนมากครับนั่นทำไมคนถึงจำเขาได้ว่าแบบเนี่ย VKL ใช่คือจริงๆนี้ก็กลับมาเหมือนที่พี่นิโน่บอกว่าเฮ้ยถ้าสมมุติว่าศิลปินคนไหนที่เขามีเอกลักษณ์มีความโดดเด่นขึ้นมาในสไตล์ตัวเองอ่ะมันค่อนข้างสำคัญมากๆในทุกวันนี้เนาะใช่สำคัญมากครับเพราะว่ามันช่วยให้คนแบบว่า at least คือแบบอย่างน้อยคนจำเราได้ด้วยแบบอะไรก็ตามอะไรเงี้ยครับนี่ฮะอันนี้เป็นคำถามสุดท้ายแล้วกันนะครับว่าเห็นพี่นิโน่ชอบฟิล์มนะครับทำงานฟิล์มมาเนี่ยอยากเห็นหนังและเพลงฮิปฮอปไทยจะเป็นไปได้ไหมครับเฮ้ยอันนี้หนังฮิปฮอปหรือว่ายังไงครับหรือว่าอยากเห็นเพลงฮิปฮอปในหนังหรือยังไงดีคำถามอันนี้ถ้าผมดูจากคอมเมนต์ก่อนๆหน้าของคุณวิเศษเนี่ยก็คืออยากเห็นหนังที่มีฮิปฮอปตอนนี้ในไทยมีไหมอะหนังที่เป็นฮิปฮอปว่ายังไม่เคยเห็นเลยนะยังไม่เคยเห็นอันนี้น่าสนใจมีอยู่ในแผนไหมฮะก็อยากทำนะครับอนาคตจริงๆผมอยากทำหนังจริงๆผมชอบหนังแอคชั่นเนอะเวลาเดเล็ก
กำกับผมชอบมีความเป็นแอคชั่นตลอดเวลาคือด้วยความที่ชอบไซไฟแอคชั่นแฟนตาซีซะส่วนใหญ่อะไรเงี้ยครับจริงๆก็อยากทำนะเดี๋ยวรอมีทุนก่อนครับ และเวลาด้วยนะใช่ครับเวลาด้วยโอ้หนังนี่ค่อนข้างจะโอ้โหยากมากครับรอโอกาสอยู่ครับครับก็ถ้าสมมติใครอยากสปอนเซอร์นะฮะติดต่อนีโน่ได้เลยนะครับก็วันนี้นะฮะผมคิดว่าเราได้เห็นทั้งในแง่ว่าความเป็นมาเนาะชีวิตเบื้องต้นนะครับว่าแบบเฮ้ยก่อนที่จะมาแบบทำอาชีพทุกวันนี้เนี่ยนีโน่ผ่านพ้นอะไรมาบ้างแล้วก็ได้รู้จักกับอาชีพนี้มากขึ้นนะครับการเป็นโปรดิวเซอร์การเป็นบีทเมเกอร์นะฮะรวมถึงได้เห็นมุมมองที่แบบว่าไอ้พวกเพลงโฆษณาในทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นอะไรยังไงบ้างเบื้องหลังมันเป็นยังไงนะครับก็ต้องขอบคุณนีโน่มากๆนะฮะที่วันนี้เนี่ยเหมือนมาคุยกันสบายๆนะครับผมชอบบรรยากาศมากเลยเหมือนคุยกันแบบเฮ้ยเพื่อนคุยกันตอนแรกอะผมไม่รู้ว่าแบบเฮ้ยเรารุ่นใกล้ๆกันนะฮะก็สุดท้ายผมฝากให้นีโน่ฝากผลงานหน่อยดีกว่านะครับโปรโมทขายของได้เต็มที่เลยฮะก่อนจากกันไปในวันนี้มานะครับก็ฝากด้วยนะครับค่ายใหม่ของผม High Train นะครับก็ศิลปินมากมายรอเลยนะแบบหลังจากเว็บนี้ก็รอเลยแล้วก็ของผมด้วยครับผมก็จะมีทำเพลงมาเรื่อยๆนะจะมีอัลบั้มของผมออกมาด้วยครับก็ฝากด้วยครับได้ครับก็วันนี้ขอบคุณนีโน่มากครับเดี๋ยวยังไงในอนาคตถ้าสมมติว่าทางนีโน่มีแบบเฮ้ยมีทำอะไรออกมาเจ๋งๆเนี่ยก็ไว้มามีโอกาสพูดคุยกันได้อีกนะฮะเดี๋ยวต่อไปหวังว่าจะได้เจอกันแบบตัวเป็นๆนะครับครับยินดีครับได้เลยครับก็วันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับก็เป็นอีกหนึ่งวันที่โอ้โหวันนี้เพื่อนๆมารับชมแล้วก็พูดคุยกันเยอะมากนะครับก็ผมขอทบทวนเป็นขวดสั้นๆของนีโน่ที่วันนี้แบ่งปันเราตอนท้ายๆกันหน่อยดีกว่านะครับว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะทำอะไรอาชีพอะไรยังไงก็ตามนะครับถ้าสมมติว่าเราตั้งใจนะฮะลองทำมันแล้วก็ฝึกฝนทำมันให้แบบว่าเชี่ยวชาญจริงๆแล้วนะครับเราก็จะได้เรียนรู้นะฮะว่าเฮ้ยจริงๆเราชอบสิ่งนั้นหรือว่าไม่ชอบหรือว่ายังไงนะครับแต่ว่าไม่ว่าอะไรถ้าสมมติว่าเรามีความตั้งใจแล้วก็เต็มที่กับมันเนี่ยมันก็ประสบความสำเร็จได้แน่นอนนะครับก็ฝากเอาไว้นะฮะวันนี้ก็คิดว่าเพื่อนๆน่าจะได้ประโยชน์กันเยอะแยะมากมายนะครับก็เดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะครับว่าในไลฟ์ของเรานะครับใน Addict Talk ที่เป็น Music Series สัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีการพูดคุยกับใครนะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นว่าในแต่ละวันที่ผมเรียนเชิญมาเนี่ยก็จะค่อนข้างหลากหลายนะฮะมีทั้งโปรดิวเซอร์มีทั้งคนที่อยู่เบื้องหลังค่ายอะไรต่างๆนะฮะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าผมใบ้ไว้ก่อนเลยว่าจะเป็นอีกมุมนึงบ้างนะครับที่อาจจะยังไม่ได้พูดคุยแนวนี้มาก่อนนะครับยังไงก็ติดตามกันได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับอย่าลืมนะฮะถ้าสมมุติว่าวันนี้ใครมาระหว่างทางอยากย้อนยับรับชมย้อนหลังนะฮะก็ติดตามกันได้นะครับที่ Facebook นะครับ YouTube ของ Addict นะครับรวมถึงพอดแคสต์ด้วยนะครับสามารถเสิร์ชได้เลยนะฮะ Addict Talk นะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับไว้เจอกันตอนต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ